สวัสดีค่ะคุณครูโรงเรียนปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะในรายวิชาสังคมศึกษาสวัสดีค่ะคุณครูหนูสวัสดีค่ะคุณครูอายจากชั่วโมงที่แล้วนะคะนักเรียนจำได้ไหมคะเราเรียนเรื่องอะไรซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายของหน่วยการเรียนการเรียนรู้ที่1ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่ค่ะคือหน่วยการเรียนรู้ที่2นั่นเองค่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหารายได้และการประกอบอาชีพค่ะนักเรียนอยากเรียนกันหรือยังคะถ้าอยากเรียนกันแล้วเราไปรู้จักชื่อเรื่องกันเลยค่ะในวันนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบในชั่วโมงนี้แล้วนะคะนักเรียนจะต้องอธิบายการประกอบอาชีพของครอบครัวได้ค่ะอธิบายการสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัวได้ค่ะจำแนกกิจกรรมและการประกอบอาชีพได้ค่ะแต่วันนี้นะคะคุณครูมีภาพมาให้นักเรียนได้ดูก่อนนักเรียนลองดูสิคะภาพนี้เป็นภาพอะไรและเป็นอาชีพอะไรคะใช่แล้วค่ะจากภาพนะคะก็คืออาชีพคุณครูนั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนอยากเป็นคุณครูไหมคะแล้วคุณครูเนี่ยมีความสำคัญอย่างไรนักเรียนพอจะตอบได้ไหมเอ่ยใช่แล้วล่ะค่ะคุณครูนะคะมีหน้าที่สอนหนังสืออบรมสั่งสอนเราให้เป็นคนดีใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะมีนักเรียนหลายคนนะคะอยากจะเป็นคุณครูใช่ไหมคะอยากจะไปสอนหนังสือเพื่อนๆพี่ๆน้องๆใช่ไหมเอ่ยเก่งมากเลยค่ะอาชีพต่อไปค่ะเป็นอาชีพตำรวจนั่นเองไหนใครอยากเป็นตำรวจบ้างยกมือขึ้นหน่อยค่ะโอ้โหมีนักเรียนหลายคนอยากจะเป็นตำรวจใช่ไหมคะตำรวจมีหน้าที่ทำอะไรคะให้บริการประชาชนจับคนร้ายใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะนี่คืออาชีพตำรวจนั่นเองนะคะอาชีพต่อไปค่ะอาชีพคุณหมอนั่นเองนักเรียนอยากเป็นคุณหมอไหมคะมีนักเรียนหลายคนเลยอยากจะเป็นคุณหมอใช่ไหมคะเอ๊ะคุณหมอมีหน้าที่ทำอะไรคะนักเรียนทราบไหมเอ่ยถูกต้องแล้วล่ะค่ะคุณหมอนะคะมีหน้าที่รักษาคนไข้นั่นเองนะคะจากอาการเจ็บป่วยค่ะนักเรียนเคยไปหาคุณหมอไหมคะนักเรียนหลายคนไปหาคุณหมอใช่ไหมคะเพราะว่าไม่สบายนั่นเองแล้วครูอายนะคะอยากจะเป็นคุณหมอไหมคะค่ะอาชีพที่ครูอายไปฝันนะคะก็คือไม่ใช่คุณหมอนะคะก็คือเชฟนั่นเองค่ะคุณครูหนูอ๋อครูอายไม่อยากเป็นคุณหมอค่ะแต่มีอาชีพใฝ่ฝันที่อยู่ในใจแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอาชีพต่อไปเลยค่ะมาพร้อมกับคุณหมอเลยก็คืออาชีพพยาบาลนั่นเองนักเรียนอยากเป็นพยาบาลไหมคะนักเรียนคนไหนอยากเป็นพยาบาลยกมือเลยส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนหญิงใช่ไหมคะอยากจะเป็นพยาบาลพยาบาลมีหน้าที่ทำอะไรคะมีหน้าที่ดูแลรักษาคนไข้ใช่ไหมคะถูกต้องแล้วล่ะค่ะและอาชีพสุดท้ายค่ะอาชีพพ่อค้าแม่ค้านั่นเองมีใครชอบขายของไหมคะอย่างเช่นขายของออนไลน์ค่ะมีไหมเอ่ยมีนักเรียนหลายคนเลยอยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมคะเพราะว่าชอบขายของถูกต้องไหมเอ่ยครูหนูก็อยากจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าเหมือนกันนะคะครูอายครูหนูก็อยากขายของเหมือนกันเพราะว่าเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะถือว่าเป็นอาชีพเสริมได้เลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะทั้งหมดที่ครูให้ดูนะคะก็คืออาชีพต่างๆนะคะที่นักเรียนหลายคนเนี่ยใฝ่ฝันอยากจะเป็นคุณครูก็ใฝ่ฝันอยากจะเป็นที่มีอาชีพต่างๆใช่ไหมคะคุณมาดูกันนะคะคำถามแรกค่ะหากนักเรียนนะคะอยากมีเงินหรือมีรายได้เนี่ยนักเรียนจะต้องทำอย่างไรถ้านักเรียนนะคะอยากมีเงินหรือมีรายได้นักเรียนจะต้องทำอย่างไรคะต้องทำอย่างไรเอ่ยถึงจะมีรายได้เข้าสู่ครอบครัวตอบได้ไหมเอ่ย
ครูอายคะค่ะถ้าครูอายเนี่ยอยากมีเงินหรือมีรายได้เข้าสู่ครอบครัวครูอายจะต้องทำอย่างไรคะค่ะแน่นอนค่ะถ้าอยากมีรายได้นะคะก็ต้องไปหาอาชีพนั่นเองค่ะในปัจจุบันมีอาชีพหลากหลายให้เลือกนะคะอย่างเช่นนักเรียนอาจจะเริ่มจากอาชีพแม่ค้าหรือพ่อค้าก็ได้นะคะใช่แล้วค่ะถ้ายังเป็นเด็กยังเป็นเด็กๆอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอาจจะขายของช่วยคุณพ่อคุณแม่ขายของค่ะเพื่อหารายได้เสริมให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะถูกต้องแล้วค่ะต่อไปค่ะอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันคืออาชีพอะไรเพราะอะไรจึงอยากประกอบอาชีพนั้นๆคะอาชีพที่นักเรียนใฝ่ฝันคืออาชีพอะไรเพราะอะไรจึงอยากประกอบอาชีพนั้นๆคะนักเรียนมีอาชีพที่ใฝ่ฝันหรือเปล่ามีอาชีพอะไรบ้างคะนักเรียนสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยค่ะโอ้โหมีหลากหลายอาชีพเลยใช่ไหมคะนั่นคืออาชีพที่ใฝ่ฝันของเด็กๆนั่นเองคุณครูอายก็มีอาชีพที่ใฝ่ฝันเหมือนกันค่ะก็คืออาชีพเชฟใช่ไหมคะครูอายใช่แล้วค่ะเอ๊ะแล้วทำไมครูอายถึงอยากประกอบอาชีพเชฟคะค่ะก็เพราะว่าคุณครูอายชอบทำอาหารนั่นเองค่ะคุณครูอายก็เลยอยากเป็นเชฟค่ะอยากทำอาหารให้คนอื่นได้ทานนั่นเองค่ะค่ะครูหนูก็เคยทานอาหารที่ครูอายทำมาให้ด้วยนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะเป็นเชฟได้ไหมคะคุณครูหนูโอ้โหเป็นเชฟได้แน่นอนค่ะถ้านักเรียนปลายทางอยากจะเป็นเชฟเหมือนครูอายนักเรียนก็ไปฝึกทำอาหารนะคะเป็นการพัฒนาตนเองใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเมื่อทำอาหารอร่อยสามารถนำออกไปขายได้ด้วยค่ะเป็นรายได้เข้าสู่ครอบครัวได้ค่ะอาชีพที่นักเรียนกล่าวมานั้นเป็นอาชีพที่สุจริตหรือไม่อาชีพที่นักเรียนกล่าวมานั้นนะคะเป็นอาชีพที่สุจริตหรือไม่ถูกต้องแล้วค่ะอาชีพที่นักเรียนกล่าวมานั้นนะคะล้วนแต่เป็นอาชีพที่สุจริตใช่ไหมคะอย่างเช่นคุณหมอคุณครูตำรวจพยาบาลพ่อค้าแม่ค้าและมีอาชีพอื่นๆอีกมากมายเลยค่ะนั่นคืออาชีพที่สุจริตนั่นเองค่ะครูอ้ายค่ะอาชีพที่สุจริตนะคะก็คืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นนั่นเองค่ะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนั่นเองค่ะถูกต้องค่ะการประกอบอาชีพนะคะทั้งหมดที่คุณครูให้ดูมาก็คือการประกอบอาชีพเป็นการสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวนะคะเป็นการหารายได้เสริมนะคะมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวนั่นเองค่ะครูอ้ายนอกจากจะมีอาชีพหลักแล้วนะคะเราสามารถหาอาชีพอื่นๆมาเสริมได้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้ความหมายของการประกอบอาชีพค่ะการประกอบอาชีพนะคะหมายถึงการทำงานหรือกิจกรรมใดๆนะคะที่ก่อให้เกิดผลผลิตและบริการเพื่อสร้างรายได้นะคะเลี้ยงตนเองเลี้ยงครอบครัวค่ะและอาชีพนั้นจะต้องเป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่สุจริตด้วยค่ะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะคะและเป็นที่ยอมรับของสังคมนั่นเองค่ะนี่คือความหมายของการประกอบอาชีพค่ะต่อไปค่ะคุณครูอาจจะมีกิจกรรมมาให้นักเรียนใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่ากิจกรรมนั้นคือกิจกรรมอะไรเอ่ยค่ะกิจกรรมนี้นะคะก็คือภาพไหนกันแน่ค่ะภาพไหนกันแน่นะคะในกิจกรรมนี้นะคะเรามาดูคำชี้แจงกันเลยนะคะให้นักเรียนนะคะอภิปรายว่ากิจกรรมใดเป็นอาชีพกิจกรรมใดไม่ใช่การประกอบอาชีพค่ะนักเรียนพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมภาพไหนกันแน่กันเลยค่ะค่ะภาพแรกนะคะเรามาดูกันนะคะภาพนี้คือภาพอะไรคะภาพนี้ก็คือภาพคนขายผักนั่นเองนะคะมีให้เลือกค่ะระหว่างประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมค่ะนักเรียนสามารถยกมือและลุกขึ้นตอบได้ทีละคนเลยนะคะตอนนี้นักเรียนกำลังยกมือลุกขึ้นตอบให้กับคุณครูปลายทางอยู่ใช่ไหมคะเรามาดูความคิดเห็นนะคะว่าคุณครูหนูคิดว่าภาพนี้เป็นภาพประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมคะจากการสังเกตนะคะการขายผักหรืออาชีพขายผักนะคะหรือเรียกหนึ่งอย่างว่าอาชีพพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมคะครูอ้ายใช่แล้วค่ะถ้าเป็นอาชีพขายผัก
ครูหนูตอบการประกอบอาชีพค่ะเพราะเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวค่ะต้องนะคะครูอายภาพนี้นะคะเป็นภาพคนกำลังขายผักนะคะคุณครูหนูเลือกที่ประกอบอาชีพค่ะแล้วนักเรียนเลือกที่ประกอบอาชีพหรือเปล่าถ้านักเรียนเลือกที่ประกอบอาชีพถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะภาพนี้ค่ะก็คือภาพอะไรคะภาพทำความสะอาดบ้านนั่นเองค่ะภาพทำความสะอาดบ้านเป็นการประกอบอาชีพหรือเป็นการทำกิจกรรมคะนักเรียนสามารถยกมือและลุกขึ้นตอบได้ทีละคนเลยค่ะตอนนี้นักเรียนกำลังยกมือตอบให้กับคุณครูไปทางใช่ไหมคะนักเรียนเลือกอะไรเราไปดูคุณครูหนูดูสิบ้างว่าคุณครูหนูเลือกอะไรคะคุณครูหนูคะภาพนี้เป็นภาพทำความสะอาดบ้านเป็นการประกอบอาชีพหรือเป็นการทำกิจกรรมคะจากข้อที่2นะคะการทำความสะอาดบ้านนะคะก็คือมีคนกำลังถูบ้านกวาดบ้านอยู่ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะหนูคิดว่าข้อนี้น่าจะเป็นการทำกิจกรรมค่ะซึ่งการทำความสะอาดบ้านไม่ได้เป็นอาชีพใช่ไหมคะครูอ้ายตอบข้อนี้ถูกไหมเอ่ยค่ะสิ่งที่คุณครูหนูวิเคราะห์ไปนะคะตรงกับนักเรียนหรือเปล่านะคะเรามาดูกันสิว่าคุณครูหนูวิเคราะห์ถูกหรือเปล่าแล้วนักเรียนวิเคราะห์เหมือนที่คุณครูหนูหรือเปล่าถ้าวิเคราะห์เหมือนคุณครูหนูนะคะก็คือถูกต้องค่ะเป็นการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะการทำความสะอาดบ้านนะคะไม่ถือว่าเป็นการประกอบอาชีพค่ะแต่นักเรียนบอกว่าคุณแม่หรือคุณพ่อเราไปทำความสะอาดที่โรงแรมใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นเป็นอาชีพไหมคะคุณครูหนูเรียกว่าอาชีพแม่บ้านค่ะครูอ้ายอย่าสับสนนะคะอันนี้ก็คือเป็นภาพที่คุณครูหนูให้มาก็คือเป็นภาพการทำกิจกรรมในบ้านนั่นเองค่ะภาพต่อไปค่ะภาพนี้ก็คือภาพอ่านหนังสือค่ะคนกำลังอ่านหนังสือค่ะเป็นการประกอบอาชีพหรือเป็นการทำกิจกรรมคะนักเรียนสามารถยกมือและลุกขึ้นตอบได้ทีละคนเลยค่ะนักเรียนนะคะกำลังยกมือและลุกขึ้นตอบให้กับคุณครูปลายทางอยู่ใช่ไหมคะมาค่ะเรามาดูคุณครูหนูบ้างคุณครูหนูคะภาพนี้เป็นภาพอะไรคะภาพนี้นะคะเป็นภาพคนกำลังอ่านหนังสือเหมือนกับที่นักเรียนอ่านหนังสือใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ครูหนูตอบว่าการทำกิจกรรมค่ะค่ะการอ่านหนังสือนะคะเป็นการประกอบอาชีพหรือการทำกิจกรรมนะคะคุณครูหนูบอกว่าเป็นการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะเรามาดูคำตอบกันเลยค่ะถูกต้องค่ะการอ่านหนังสือนะคะก็คือการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะคุณครูไอซ์เชื่อว่านักเรียนนะคะน่าจะทำกิจกรรมในเรื่องของการอ่านหนังสือบ่อยอยู่แน่เลยใช่ไหมคะค่ะเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะภาพที่4ค่ะร้านขายกาแฟค่ะร้านขายกาแฟค่ะร้านขายกาแฟเนี่ยเป็นการประกอบอาชีพหรือเป็นการทำกิจกรรมคะนักเรียนลองวิเคราะห์ดีๆนะคะว่าร้านกาแฟเนี่ยน่าจะมีคนชงกาแฟอยู่ในร้านใช่ไหมคะเป็นการทำการประกอบอาชีพหรือการทำกิจกรรมคะสามารถยกมือและลุกขึ้นตอบได้เลยนะคะเลือกตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูคุณครูหนูบ้างคุณครูหนูคะร้านกาแฟคุณครูหนูคิดว่าเป็นการประกอบอาชีพหรือเป็นการทำกิจกรรมคะร้านกาแฟนะคะชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าร้านใช่ไหมคะเป็นร้านขายกาแฟเพราะฉะนั้นนะคะเป็นอาชีพแน่นอนค่ะคุณหนูตอบว่าประกอบอาชีพค่ะครูอ้ายร้านขายกาแฟนะคะขออภัยนะคะร้านขายกาแฟนะคะเป็นการประกอบอาชีพหรือการทำกิจกรรมคุณครูหนูเลือกที่การประกอบอาชีพค่ะแล้วนักเรียนนะคะเลือกการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมถ้าเลือกการประกอบอาชีพถูกต้องค่ะเก่งมากเลยนะคะนักเรียนต่อไปค่ะภาพที่5ค่ะก็คือภาพอะไรคะนักเรียนสังเกตแล้วก็คือภาพปลูกต้นไม้นั่นเองค่ะนักเรียนเคยทำหรือเปล่าการปลูกต้นไม้เป็นการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมคะอย่างในภาพนะคะให้เรียนดูภาพนะคะว่าเป็นการปลูกต้นไม้นะคะเป็นการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมคะ
เลือกได้เลยค่ะคุณครูหนูคะช่วยวิเคราะห์ภาพนี้ให้นักเรียนได้ไหมคะว่าเป็นการปลูกต้นไม้การปลูกต้นไม้เนี่ยเป็นการประกอบอาชีพหรือเป็นการทำกิจกรรมคะค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคือการปลูกต้นไม้ค่ะการปลูกต้นไม้ก็คือการทำกิจกรรมนะคะกับบุคคลในครอบครัวนั่นเองค่ะหรือทำในบ้านนั่นเองค่ะคุณอายภาพนี้นะคะไม่ใช่การประกอบอาชีพนะคะแต่ต้องตอบว่าการทำกิจกรรมค่ะคุณหนูตอบถูกไหมคะคุณอายค่ะเรามาดูซิว่าคุณครูหนูวิเคราะห์แล้วก็ตอบถูกหรือเปล่าถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะเป็นการทำกิจกรรมในครอบครัวอย่างที่คุณครูหนูบอกไปนะคะแต่ถ้าเป็นการปลูกต้นไม้ที่สร้างอาชีพล่ะคะเป็นอย่างไรคะคุณครูหนูถ้าเป็นการปลูกต้นไม้แบบสร้างอาชีพใช่ไหมคะก็จะมีการปลูกต้นไม้เอาไว้ขายค่ะครูอายเป็นการเพาะพันธุ์เมล็ดไปนะคะแล้วก็เอาสามารถเนี่ยนำไปขายเป็นรายได้เข้าสู่ครอบครัวได้ค่ะครูอายเก่งมากเลยค่ะคุณครูหนูค่ะต่อไปค่ะภาพที่6ค่ะภาพนี้ก็คือรักษาคนไข้นั่นเองค่ะนักเรียนเห็นภาพนี้นะคะว่าใครกำลังรักษาคนไข้อยู่คะค่ะแต่นักเรียนคิดว่าภาพนี้รักษาคนไข้เป็นการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมคะยกมือเลือกตอบได้เลยค่ะนักเรียนกำลังเลือกตอบอยู่ใช่ไหมคะเรามาดูคุณครูหนูว่าคุณครูหนูวิเคราะห์ภาพนี้อย่างไรคะภาพนี้ก็คือการรักษาคนไข้เป็นอย่างไรคะคุณครูหนูค่ะภาพนี้คือรักษาคนไข้นะคะนักเรียนจะสังเกตจากภาพก็คือเป็นคุณหมอนะคะกำลังรักษาผู้ป่วยอยู่ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเมื่อคุณหมอรักษาผู้ป่วยนะคะคุณหมอก็มีรายได้ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าการประกอบอาชีพค่ะครูอ้ายค่ะคุณครูหนูนะคะวิเคราะห์ว่าภาพนี้ก็คือการประกอบอาชีพเพราะว่ามีคุณหมอแล้วก็มีรายได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะจึงเลือกตอบว่าประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นคำตอบนี้ถูกหรือเปล่ามีใครเลือกข้อนี้นะคะจะถูกหรือไม่มาดูกันเลยค่ะถูกต้องค่ะท่านนักเรียนเลือกการประกอบอาชีพนะคะถูกต้องเก่งมากเลยค่ะต่อไปค่ะข้อที่7ค่ะสอนหนังสือค่ะสอนหนังสือค่ะภาพนี้ภาพนี้เป็นการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมคะนักเรียนเลือกได้เลยค่ะยกมือเลือกตอบได้เลยนะคะคุณครูหนูคะภาพนี้สอนหนังสือเป็นการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมคะค่ะภาพนี้นะคะข้อที่7สอนหนังสือนะคะจากการดูภาพแล้วก็คือคุณครูใช่ไหมคะคุณครูกำลังมีหน้าที่สอนหนังสือให้กับเด็กๆอยู่นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นภาพนี้นะคะก็คือภาพเกี่ยวกับการประกอบอาชีพค่ะถูกต้องไหมคะค่ะเรามาดูกันเลยค่ะถูกต้องค่ะคุณครูหนูแต่นักเรียนนะคะเลือกการประกอบอาชีพเหมือนคุณครูหนูหรือเปล่าถ้าเลือกเหมือนคุณครูหนูถูกต้องค่ะต่อไปค่ะภาพที่8ค่ะทำไร่ค่ะทำไร่ค่ะภาพนี้นะคะนักเรียนเห็นว่ามีคนกำลังทำไร่อะไรอยู่คะเนี่ยพอจะเดาได้ไหมเอ่ยทีนี้เป็นการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมคะเลือกตอบได้เลยค่ะคุณครูหนูคะช่วยวิเคราะห์ให้นักเรียนได้มีคำว่าข้อนี้คุณครูหนูเลือกอะไรคะได้ค่ะสำหรับข้อนี้นะคะข้อที่8ก็คือการทำไร่ใช่ไหมคะเมื่อนักเรียนสังเกตจากภาพแล้วนะคะก็จะมีเด็กผู้หญิงนะคะกำลังรดน้ำอยู่ใช่ไหมคะรดน้ำพืชรดน้ำผักนั่นเองนักเรียนจะสังเกตเป็นต้นมะเขือเทศก็ได้ใช่ไหมคะก็คือการทำไร่เมื่อนักเรียนทำไร่แล้วนะคะผลผลิตออกมาก็คือพืชผักนั่นเองค่ะครูอายเขาก็จะนำพืชผักเหล่านี้ไปขายในตลาดก็เป็นรายได้เข้าสู่ครอบครัวเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบว่าการประกอบอาชีพค่ะเรามาดูกันสิว่าคุณครูหนูวิเคราะห์ถูกหรือเปล่านะคะคุณครูหนูวิเคราะห์ข้อนี้ว่าการประกอบอาชีพค่ะถูกต้องค่ะการทำไร่นะคะก็คือการประกอบอาชีพอย่างหนึ่งนั่นเองค่ะที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะข้อที่9ค่ะร้านซักอบรีดค่ะร้านซักอบรีดค่ะเลือกเลยค่ะเป็นการประกอบอาชีพ
หรือทำกิจกรรมคะนักเรียนดูจากภาพและเลือกตอบคำถามได้เลยนะคะค่ะเรามาให้คุณครูหนูช่วยวิเคราะห์ภาพนี้กันนะคะว่าคุณครูหนูจะเลือกทำการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมคะสำหรับข้อที่9นะคะร้านซักอบรีดนะคะชื่อบอกแล้วว่าเป็นร้านใช่ไหมคะแสดงว่าให้บริการในเรื่องของการซักผ้าใช่ไหมคะคุณอ้ายใช่แล้วค่ะเพราะฉะนั้นร้านซักอบรีดซักอบรีดนะคะก็คือการประกอบอาชีพนั่นเองค่ะถูกต้องไหมคะค่ะมาดูกันเลยค่ะถูกต้องค่ะร้านซักอบรีดนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวอย่างหนึ่งนะคะคุณพ่อคุณแม่ใครนะคะอาจจะมีการสร้างอาชีพในการทำอาชีพเป็นร้านซักอบรีดก็ได้นะคะถือว่าเป็นการประกอบอาชีพค่ะต่อไปค่ะในภาพนี้นะคะนักเรียนกำลังจะเห็นว่าเด็กคนนี้กำลังทำอะไรคะเล่นอยู่นั่นเองคำว่าเล่นนะคะคือการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมคะเห็นไหมคะว่าเด็กในภาพนี้กำลังเล่นอยู่นั่นเองเล่นอะไรนะแล้วการเล่นนี้เป็นการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมนักเรียนเลือกตอบได้เลยค่ะค่ะคุณครูหนูคะการเล่นเป็นการประกอบอาชีพหรือเป็นการทำกิจกรรมคะค่ะสำหรับข้อสุดท้ายก็คือข้อที่10ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะภาพนี้จะเป็นการเล่นของเด็กๆใช่ไหมคะการเล่นนะคะก็คือการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งค่ะของเด็กๆนะคะที่ทำในทุกๆวันนั่นเองค่ะครูอายซึ่งไม่เกี่ยวกับการประกอบอาชีพเพราะฉะนั้นในข้อที่10ครูหนูตอบว่าการทำกิจกรรมค่ะค่ะเรามาดูคุณครูหนูว่าการเล่นเป็นการประกอบอาชีพหรือทำกิจกรรมคุณครูหนูบอกว่าเป็นการทำกิจกรรมนะคะแล้วนักเรียนคิดเหมือนคุณครูหนูหรือเปล่าถ้าคิดเหมือนคุณครูหนูเรามาดูกันเลยค่ะก็คือการทำกิจกรรมนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนมี10ข้อนักเรียนตอบถูกหมดทั้ง10ข้อเลยหรือไม่คะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยได้ไหมคะเก่งมากเลยค่ะนักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าการประกอบอาชีพคืออะไรการทำกิจกรรมคืออะไรใช่ไหมคะก็คือเป็นการจำแนกนั่นเองนะคะระหว่างการประกอบอาชีพกับการทำกิจกรรมนะคะตามวัตถุประสงค์ที่คุณครูหนูตั้งเอาไว้ในวันนี้ใช่ไหมคะว่านักเรียนจะต้องสำแนกการประกอบอาชีพแล้วก็การทำกิจกรรมได้นั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะครูอ้ายต่อไปคุณครูหนูมีอะไรมาให้นักเรียนไหมคะวันนี้ครูหนูมีคำถามมาอีกแล้วค่ะครูอ้ายค่ะเราไปดูคำถามชวนคิดกันเลยค่ะคำถามข้อแรกนะคะถามว่าเหตุใดสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่ต้องประกอบอาชีพทวนคำถามอีกครั้งนะคะเหตุใดสมาชิกในครอบครัวที่เป็นผู้ใหญ่ต้องประกอบอาชีพนักเรียนปลายทางสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยค่ะตอบได้ไหมเอ่ยเรามาดูเหตุผลของครูอายกันดีกว่านะคะสำหรับข้อนี้นะคะครูไอคะเหตุใดสมาชิกในครอบครัวนะคะที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องประกอบอาชีพคะครูไอค่ะเหตุผลที่คนในครอบครัวนะคะที่เป็นผู้ใหญ่จะต้องประกอบอาชีพนะคะก็เพื่อหารายได้มาให้กับครอบครัวในการซื้อของนะคะไม่ว่าจะเป็นของที่เราเอามาบริโภคหรืออุปโภคนั่นเองค่ะแล้วก็สามารถส่งให้นักเรียนเรียนหนังสือได้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วค่ะอันนี้สำคัญมากเลยค่ะแล้วเรามีวิธีช่วยพ่อแม่ยังไงดีคะถ้าเรายังเป็นเด็กประกอบอาชีพไม่ได้เรามีวิธีอย่างไรคะนักเรียนก็คือช่วยพ่อแม่ในการอดออมนั่นเองค่ะถูกต้องแล้วค่ะครูอายที่สำคัญต้องตั้งใจเรียนด้วยนะคะใช่แล้วค่ะข้อที่2กันเลยให้นักเรียนนะคะยกตัวอย่างการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนมีอะไรบ้างนักเรียนนะคะยกตัวอย่างการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนมีอะไรบ้างนักเรียนลองยกตัวอย่างอาชีพสิคะที่นักเรียนรู้จักคนละ1อาชีพได้ค่ะนักเรียนไปทางสามารถยกมือขึ้นตอบได้เลยนะคะหรือคุณครูสามารถสุ่มนักเรียนขึ้นมาตอบได้เลยค่ะ
มีคำตอบที่หลากหลายเลยใช่ไหมคะเรามาดูครูไอกันบ้างค่ะค่ะครูไอคะครูไอสามารถยกตัวอย่างการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชนได้ไหมคะได้ค่ะนักเรียนจะเห็นว่าในชุมชนของนักเรียนนะคะส่วนมากจะมีอาชีพพ่อค้าแม่ค้ามากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอาชีพที่คุณครูยกตัวอย่างก็คืออาชีพแม่ค้านั่นเองค่ะอาชีพแม่ค้านะคะถือว่าเป็นอาชีพที่สุจริตนะคะไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัวในทุกๆวันนะคะมีรายรับทุกวันเลยค่ะคุณครูหนูขอบคุณมากเลยค่ะครูไอสำหรับคำตอบนี้นะคะวันนี้ค่ะครูไอคุณครูหนูมีกิจกรรมมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันค่ะซึ่งคุณครูได้แจ้งไปชั่วโมงที่แล้วใช่ว่าให้นักเรียนเตรียมชุดอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันหรือประดิษฐ์ขึ้นมาก็ได้นักเรียนเตรียมมาหรือยังคะเตรียมขึ้นมาแล้วใช่ไหมคะเราไปดูกันเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้ชื่อกิจกรรมอะไรกิจกรรมอาชีพที่ฉันใฝ่ฝันนั่นเองนักเรียนมีอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันไว้ในใจหรือยังคะแน่นอนค่ะนักเรียนต้องมีอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันไว้แล้วใช่ไหมคะว่าโตขึ้นอยากจะเป็นอะไรนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นักเรียนเตรียมอุปกรณ์ใช่แล้วค่ะเตรียมอุปกรณ์ที่คุณครูหนูแจ้งไปในชั่วโมงที่แล้วนะคะว่าเป็นอาชีพอะไรนักเรียนเอาขึ้นมาได้เลยนะคะแล้วเตรียมทำกิจกรรมกันได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกติกากันค่ะกติกามีดังนี้ค่ะนักเรียนแต่งกายตามชุดอาชีพที่ฉันอยากเป็นอาจจะประดิษฐ์ขึ้นมาก็ได้ค่ะหรือเป็นชุดที่นักเรียนมีอยู่แล้วค่ะข้อ2ค่ะนักเรียนออกมานำเสนออาชีพของตัวเองนะคะหัวข้อดังนี้1ทำไมถึงอยากประกอบอาชีพนี้2อาชีพนี้ดีอย่างไรนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะThank you.
เป็นอย่างไรบ้างคะเพื่อนๆได้เห็นอาชีพกันหรือยังคะเพื่อนๆก็ได้เห็นอาชีพของเราที่ออกมานำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียนแล้วใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะเขาเรียกว่าอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันมีอาชีพอะไรกันบ้างเอ่ยโอ้โหมีหลากหลายอาชีพเลยใช่ไหมคะทุกคนต่างมีอาชีพที่ตนเองอยากเป็นมีอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันอยากจะเป็นในตอนที่โตใช่ไหมคะเพื่อเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ครอบครัวนั่นเองคุณครูหนูกับคุณครูอายก็มีอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันเหมือนกันค่ะนักเรียนอยากจะรู้ไหมคะว่าครูหนูกับครูอายนั้นมีอาชีพอะไรถ้าอยากรู้แล้วไปดูกันเลยค่ะนี่แหละค่ะอาชีพที่คุณหนูใฝ่ฝันค่ะนักเรียนพอจะมองออกไหมคะคุณหนูใฝ่ฝันอยากจะเป็นอะไรแน่นอนค่ะคุณหนูอยากเป็นครูสอนนักเรียนนั่นเองแล้วครูมีความสำคัญอย่างไรคะถูกต้องแล้วค่ะครูนะคะมีหน้าที่สั่งสอนอบรมและสอนหนังสือและให้ความรู้กับนักเรียนนั่นเองค่ะนอกจากครูจะมีอาชีพสั่งสอนนักเรียนแล้วนะคะคุณครูก็มีรายได้ด้วยใช่ไหมคะเป็นการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวของตนเองด้วยค่ะเป็นอย่างไรคะนักเรียนอยากจะเป็นคุณครูบ้างหรือเปล่าแต่ครูอายหายไปไหนแล้วเนี่ยครูอายเนี่ยอยากเป็นอาชีพอะไรนักเรียนสงสัยไหมคะและอยากรู้ไหมคะให้นักเรียนอยากรู้แล้วว่าครูอายอยากจะเป็นอาชีพอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะค่ะอาชีพที่คุณครูอายใฝ่ฝันก็คือเชฟนั่นเองค่ะนักเรียนพอจะทราบเปล่าว่าเชฟมีหน้าที่ทำอะไรคะถูกต้องแล้วค่ะก็คือทำอาหารนั่นเองค่ะนักเรียนคนไหนใฝ่ฝันที่จะมีอาชีพเชฟแบบคุณครูอายบ้างคะอาชีพเชฟนะคะก็คือมีหน้าที่ทำอาหารนั่นเองค่ะก็เป็นอาชีพหนึ่งนะคะที่สร้างรายได้นั่นเองค่ะให้กับครอบครัวได้เช่นเดียวกันค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนนักเรียนก็ได้เห็นอาชีพที่คุณครูทั้งสองคนนี้ใฝ่ฝันแล้วใช่ไหมคะนี่คุณหนูมีอาชีพใฝ่ฝันอยากเป็นอะไรคะอ๋อเป็นคุณครูใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะคุณหนูมีอาชีพที่ตัวเองชอบและใฝ่ฝันก็คืออาชีพคุณครูนั่นเองค่ะทำไมถึงอยากประกอบอาชีพนี้ล่ะคะเพราะว่าคุณหนูเนี่ยอยากจะสอนหนังสือให้กับเด็กๆค่ะคอยอบรมสั่งสอนนักเรียนให้เป็นคนดีค่ะพอโตขึ้นไปก็จะมีอาชีพมีการงานที่ดีนั่นเองค่ะแล้วครูอายล่ะคะค่ะอย่างที่นักเรียนได้เห็นนะคะว่าคุณครูอายนะคะเรื่องอาชีพที่คุณครูอายชอบนั่นก็คืออาชีพเชฟนั่นเองค่ะเชฟก็คือที่อย่างที่ครูอายบอกไปในคลิปนะคะก็คือมีหน้าที่ทำอาหารนั่นเองค่ะที่คุณครูอายเลือกเชฟก็เพราะว่าคุณครูอายชอบทำอาหารนะคะแล้วก็อยากหารายได้นะคะเสริมมาให้กับครอบครัวของคุณครูอายนั่นเองค่ะโอ้โหอาชีพแต่ละอาชีพมีความสำคัญมากเลยใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีอาชีพหรือไม่ได้ประกอบอาชีพนะคะหรือไม่ได้ทำงานเราก็จะไม่มีรายได้นะคะมาเลี้ยงตนเองและครอบครัวนั่นเองค่ะและยังถือว่าเป็นการประกอบอาชีพที่สุจริตด้วยใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะอย่างที่คุณครูอายบอกไปว่าอาชีพที่สุจริตก็คืออาชีพที่ไม่ไปเบียดเบียนหรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะคะแล้วก็ไม่ผิดกฎหมายนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสนุกไหมเอ่ยกับการเปลี่ยนชุดนะคะชุดอาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันนะคะเพื่อนๆก็ได้รู้ด้วยว่าเราอยากเป็นอะไรแล้วก็เป็นการนำเสนออาชีพของตนเองให้กับเพื่อนๆได้รับรู้กันด้วยค่ะสนุกไหมเอ่ยโอเคค่ะต่อไปค่ะคุณหนูก็จะมีกิจกรรมการทำใบงานนะคะมาให้นักเรียนได้ปฏิบัติกันค่ะไปดูกันเลยค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะนักเรียนทำใบงานที่1ค่ะเรื่องการสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัวอยากทำกันหรือยังคะแต่ก่อนที่เราจะไปทำนั้นนะคะเรามาดูคำชี้แจงกันก่อนค่ะค่ะมาฟังคำชี้แจงนะคะกิจกรรมนักเรียนค่ะ1นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพค่ะ2นักเรียนอธิบายลักษณะของการสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัวค่ะจากนั้นนะคะระบายสีนะคะวาดภาพระบายสีนะคะในใบงานที่1นะคะเรื่องการสร้างรายได้ที่สุจริตนะคะของครอบครัวค่ะต่อ
่อไปเป็นคำชี้แจงนะคะบทบาทของคุณครูปลายทางนะคะ1ครูให้นักเรียนศึกษาความรู้เรื่องการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพค่ะ2ให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่1เรื่องการสร้างรายได้ที่สุจริตค่ะของครอบครัวให้กับนักเรียนค่ะและ3นะคะรบกวนให้คุณครูปลายทางนะคะเดินดูและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมได้เลยค่ะค่ะเรามาดูตัวอย่างของใบงานกันค่ะใบงานที่1เรื่องการสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัวค่ะโดยมีคำชี้แจงดังนี้นะคะให้นักเรียนนะคะอธิบายลักษณะการสร้างรายได้ที่สุจริตของครอบครัวค่ะพร้อมกับวาดภาพประกอบนั่นเองค่ะโดยคุณครูจะมีกรอบสี่เหลี่ยมให้นักเรียนได้วาดภาพอาชีพที่สุจริตนั่นเองค่ะมีอาชีพใดบ้างที่สุจริตนะคะนักเรียนลองคิดดูและก็มาตอบคำถามนะคะอาชีพของครอบครัวคืออาชีพอะไรนะคะให้นักเรียนเขียนลงไปได้เลยลักษณะของการประกอบอาชีพเป็นอย่างไรนะคะที่มาของรายได้ของครอบครัวมีรายได้มาจากที่ไหนบ้างนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตอบได้ไหมคะคุณครูคิดว่านักเรียนเนี่ยน่าคงจะอยากทำแล้วล่ะค่ะเพราะว่าอยากวาดรูประบายสีใช่ไหมคะถ้าอยากทำแล้วลงมือทำได้เลยค่ะThank you.
เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนกิจกรรมใบงานที่1 นะคะที่ให้นักเรียนนะคะอธิบายลักษณะของการสร้างรายได้นะคะที่สุจริตของครอบครัวนั่นเองและวาดภาพประกอบไปนะคะนักเรียนวาดภาพประกอบเสร็จหรือเปล่าคะคุณครูไอเชื่อว่านักเรียนน่าจะทำเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะเรามาดูกันนะคะว่าสิ่งที่คุณครูไอจะเฉลยในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะนักเรียนอาจจะเฉลยไม่ตรงกับคุณครูไอความคิดเห็นไม่ตรงกับคุณครูไอก็ได้นะคะภาพวาดนะคะที่คุณครูไอนะคะมาเป็นตัวอย่างก็คือภาพอาชีพอะไรคะอาชีพทำไร่นั่นเองค่ะต่อไปนะคะการตอบคำถามนะคะอาชีพของครอบครัวนะคะก็คืออาชีพทำไร่ทำสวนนั่นเองค่ะต่อไปนะคะคำถามถามว่าลักษณะของการประกอบอาชีพนะคะก็คือปลูกพืชผักสวนครัวปลูกผลไม้นั่นเองค่ะต่อไปนะคะสุดท้ายในคำถามถามว่าที่มาของรายได้ของครอบครัวก็คือนำพืชผักสวนครัวนะคะและผลไม้ไปขายที่ตลาดนั่นเองค่ะแต่นี้นะคะก็คือเฉลยของคุณครูอายสำหรับเป็นแบบอย่างให้กับนักเรียนนะคะนักเรียนอาจจะไม่ตรงกับของคุณครูอายก็ได้นะคะเพราะว่าที่บ้านของนักเรียนอาจจะไม่ได้ประกอบอาชีพเหมือนที่คุณครูอายเฉลยนะคะรบกวนให้คุณครูใบทางนะคะตรวจสอบนะคะแล้วก็ให้คะแนนตามความเหมาะสมได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยค่ะครูอายนะคะแต่ละครอบครัวอย่างที่ครูอายบอกไปก็คือมีการประกอบอาชีพที่ไม่เหมือนกันหรือแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถสอบถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้นะคะว่าที่บ้านเนี่ยประกอบอาชีพอะไรบ้างนั่นเองค่ะและอาชีพเหล่านี้นะคะก็คือการนำรายได้เข้าสู่ครอบครัวนั่นเองนะคะไม่ว่าจะเป็นอาชีพอะไรก็แล้วแต่ค่ะขอให้เป็นอาชีพที่สุจริตก็พอค่ะเมื่อเราเดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วค่ะครูอายนักเรียนช่วยคุณครูสรุปบทเรียนในวันนี้ได้ไหมคะในสำหรับวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องการสร้างรายได้และการประกอบอาชีพค่ะซึ่งมีความหมายดังนี้นะคะการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้นะคะเลี้ยงตนเองและครอบครัวนะคะและอาชีพที่ดีจะต้องเป็นอาชีพที่สุจริตด้วยค่ะไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมนะคะและเป็นที่ยอมรับของสังคมนั่นเองค่ะครูอ้ายค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกกันหรือเปล่าเอ่ยนักเรียนได้ออกมานำเสนออาชีพที่ตนเองใฝ่ฝันอยากจะเป็นด้วยนักเรียนได้ทำกิจกรรมแล้วก็ทำใบงานนะคะคุณครูอายคิดว่านะคะวันนี้นักเรียนน่าจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็ได้เรียนรู้ว่าอาชีพเนี่ยนำมาสร้างรายได้การสร้างรายได้ให้กับครอบครัวนั่นเองค่ะค่ะต่อไปค่ะในชั่วโมงต่อไปเราจะเรียนเรื่องอะไรคะครูอายค่ะในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของความหมายและประเภทของการประกอบอาชีพค่ะอยากเรียนกันหรือยังคะวันนี้นะคะคุณครูขอฝากให้นักเรียนนะคะกลับไปทบทวนความรู้ที่เรียนในชั่วโมงนี้และอย่าลืมไปอ่านเรื่องที่เราจะเรียนต่อไปด้วยนะคะนักเรียนน่าจะกลับไปทบทวนความรู้แน่เลยใช่ไหมคะครูอ้ายใช่แล้วค่ะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วใช่ไหมคะครูอ้ายค่ะเอาไว้พบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย